โรคฝีดาดลิงหรือฝีดาดวานอนเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโอโตพอกไวรัสพบครั้งแรกในลิงทดลองเมื่อปีพ.ศ. 2501ซึ่งพบมากในทวีปแอฟริกากลางและทวีปแอฟริกาตะวันตกโดยสามารถพบเจอในสัตว์ได้หลายชนิดรวมทั้งคนก็สามารถติดเชื้อนี้ได้เช่นกันโดยคนสามารถติดเชื้อโรคจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือดและสารคัดหลั่งตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือการถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดหรือควรรวมทั้งการประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ป่าหรือการกินเนื้อสัตว์ป่าที่ปรุงสุกไม่เพียงพอล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่24ตุลาคม2565กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพบผู้ติดเชื้อจากโรคฝีดาดลิงรายที่12ในประเทศไทยโดยพบเป็นชาวโอมานเดินทางมาจากประเทศโอมานมายังจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการสั่งการให้มีการเฝ้าระวังและออกคำแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสแบบแนบชิดกับผู้ที่มีอาการไข้มีผื่นตุ่มน้ำและตุ่มหนองบริเวณร่างกายทั้งนี้ถึงการแพร่ระบาดของโรคฝีดาดลิงจากคนสู่คนแม้จะมีโอกาสน้อยแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านทางสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจและผิวหนังที่เป็นตุ่มดังนั้นประชาชนควรเฝ้าระวังและป้องกันตัวเองไม่ให้ไปสัมผัสเชื้อจะดีที่สุดเกี่ยวกับประเด็นฝีดาดลิงนะครับอาจจะมีบางประเด็นที่หลายคนกังวลว่าเอ๊ะมันเสี่ยงมันอันตรายไหมก็เรียนนะครับกับพี่น้องประชาชนภูเก็ตว่าโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะมีข่าวการป่วยในภูเก็ตรายที่12อาจจะมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะท่านคงกังวลว่าจะติดฉันไหมเนี่ยผมเรียนนะครับว่าโดยปกติคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงย้ำก่อนนะครับกลุ่มเสี่ยงก็ไม่ได้มีอันตรายมากที่จะติดเชื้อได้โดยง่ายนะครับก็คือไม่ได้ว่าเป็นกันง่ายๆแต่ย้ำนะครับถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงอะไรบ้างครับท่านไปมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยเป็นโรคเหล่านี้ก็คือพวกนั้นเป็นฝีดาดลิงนะฮะซึ่งก็จะมีตุ่มหนองขึ้นพอพูดตรงๆครับว่าบางทีเขาขึ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันอยู่ในร่มผ้าท่านอาจจะไม่เห็นแต่ก็นั่นแหละถ้าท่านยังไม่ได้สัมผัสแบบใกล้ชิดจริงๆนะครับเช่นท่านมีบาดแผลหรือไปก็เรียกว่ารับสารคัดหลั่งของเขาโดยตรงไม่ติดครับยากครับแต่แน่นอนครับถ้าท่านมีเพศสัมพันธ์ร่วมซึ่งท่านก็คงได้ข่าวว่าเป็นเรื่องของชายรักชายหรือแม้แต่ชายรักหญิงคือชายเป็นแล้วแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงถ้าเป็นเข้าข่ายอย่างนี้ก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของการสัมผัสแผลซึ่งอาจจะท่านโดยไม่รู้หรือไม่เห็นก็ตามอันนี้ครับคือกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากกลับเรียนพี่น้องประชาชนว่าให้ฝีดาดลิงก็ไม่ติดง่ายถ้าท่านมีพฤติกรรมระมัดระวังป้องกันตัวเองดีแล้วก็ท่านก็รู้ว่าพวกตุ่มหนองพวกนี้มันอาจจะอยู่ในกลุ่มของคนที่มีความเสี่ยงอยู่ก่อนหน้าท่านเช่นชายรักชายหรือชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาเนี่ยก็อยากให้ท่านระมัดระวังสักนิดนึงอันนี้ก็ถามว่าอ้าวมันก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของชายหญิงต่างๆนี่ทำยังไงอันนี้ก็แนะนำนะครับว่าอาจจะต้องมีการสำรวจตรวจสอบกันสักนิดนึงการจะมีใครเนี่ยเขามีอาการไหมเขามีตุ่มไหมสองถ้าไม่ได้เลยก็อย่างน้อยก็ป้องกันไว้เบื้องต้นครับก็ถุงอนามัยนะครับไม่ใช่สัมผัสกันตรงๆนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ที่จะสัมผัสด้วยน้ำลายหรือการใช้ปากในส่วนของร่างกายต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าพวกนี้เข้าทางเยื่อบุอ่อนได้นะครับนะฮะอันโดยภาพรวมนะครับก็วันนี้สถิติของโรคฝีดาดลิงก็ยังเป็นโรคอันตรายที่ทางกรมควบคุมโรคสั่งการให้เฝ้าระวังแล้วก็ต้องสอบสวนทุกรายนะครับผมว่าดีไม่ดีแล้วเนี่ยถ้าเราละเลยไม่สนใจกันเลยเนี่ยปล่อยให้แพร่ตามปกติมันก็จะมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆโรคระบาดก็แปลว่าถ้ายิ่งเป็นกันมากๆก็เรียกว่าตัวต้นเชื้อเนี่ยมันเยอะก็โอกาสแพร่กระจายได้กว้างขวางซึ่งมันจะไปกระทบกับการท่องเที่ยวได้เช่นกันครับแต่ถ้าโดยหลักรวมแล้วเนี่ยมันเป็นในกลุ่มเล็กๆควบคุมได้ดีเพราะระวังอย่างครอบคลุมครบถ้วนเนี่ยโอกาสที่จะแพร่และกระทบต่อการท่องเที่ยวนี้คือว่าน้อยมากจริงๆครับนะแล้ววันนี้คนภูเก็ตในกองประการนะครับไม่ได้เป็นโรคที่ติดเชื้อกันง่ายๆสองเนี่ยจะไปกระทบกับการท่องเที่ยวเศรษฐกิจเนี่ยคิดว่าคงเป็นไปได้น้อยครับ